สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2นะคะที่เราจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องสัญลักษณ์ประจำตัวของเด็กๆนะคะก่อนที่เด็กๆจะเรียนสัญลักษณ์ประจำตัวของเด็กๆนะคะคุณครูขอทบทวนสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องชื่อของฉันนะคะชื่อของเด็กๆเด็กๆจำชื่อของตัวเองได้ไหมคะเด็กๆคงจำชื่อของตัวเองชื่อจริงแล้วก็นามสกุลแล้วก็ชื่อเล่นนะคะแล้วก็ชื่อเพื่อนๆที่คุณครูได้แนะนำให้เด็กๆไปนะคะเด็กๆคงจำชื่อของเพื่อนๆได้ทุกคนนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยมาจำชื่อของตัวเองโดยมีสัญลักษณ์นะเป็นรูปสัตว์ต่างๆนะคะรูปสัตว์ต่างๆเนี่ยคุณครูจะให้เด็กๆเป็นคนเลือกเองนะคะเพราะว่าเด็กๆจะได้จำได้ถ้าเด็กๆชอบตัวอะไรนะชอบสัตว์ตัวไหนเด็กๆก็เลือกของสัตว์ตัวนั้นเลยแล้วก็เอาไปแทนชื่อสัญลักษณ์ของตัวเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เพื่อนๆเนี่ยออกมาเลือกนะสัญลักษณ์ประจำตัวของเด็กๆนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเชิญเด็กๆออกมาเลือกสัญลักษณ์ประจำตัวของเด็กๆเลยค่ะว่าเด็กๆชอบตัดอะไรเชิญเลยค่ะคนไหนจะออกมาชื่ออะไรจ๊ะสวัสดีค่ะน้องสุชอบสัญลักษณ์ตัดประจำตัวอันไหนเอ่ยเยอะแยะไปหมดเลยเด็กๆชอบตัวไหนคะคุณครูมีกระต่ายค่ะชอบกระต่ายทำไมหนูชอบกระต่ายลูกมีหูยาวโอ้กระต่ายเป็นสัตว์ที่น่ารักมีหูยาวๆจำสัญลักษณ์ของตัวเองให้ได้นะค่ะน้องสุนะเป็นสัญลักษณ์เจ้ากระต่ายน้องขอบคุณค่ะต่อไปใครจะออกมาอีกจ๊ะน้องค่ะใครคะสวัสดีค่ะน้องอะไรวิวโอ้ยน้องวิวชอบสัตว์อะไรเนี่ยคุณครูมีสัตว์ให้เลือกเยอะแยะเลยชอบตัวไหนลูกหนูชอบตัวไหนคะนี่ค่ะหนูชอบน้องหมาอ๋อทำไมชอบน้องหมาลูกน้องหมาเขาน่ารักค่ะแล้วเขาก็ซื่อสัตย์กับเราค่ะไม่วันขาเขารักเราด้วยโอ้โหเก่งมากเลยนะคะน้องวิวชอบน้องหมาเพราะว่าที่บ้านเลี้ยงน้องหมาไหมคะน้องวิวเลี้ยง3ตัวค่ะโอ้โหน่ารักไหมคะน่ารักค่ะแต่เล็กๆค่ะไม่วันจ๋าโอ้โหน้องวิวรักมากไหมคะครับอ๋อโอเคจ้าจำสัญลักษณ์ของตัวเองให้ได้นะน้องหมาน้อยจ้าขอบคุณค่ะต่อไปใครอยากมาอีกลูกเร็วๆมาเลยค่ะโอ้ยจะเอาน้องติ๊กหรือน้องตุ๊กมาดีนะเนี่ยใครจะมาก่อนลูกหนูรอได้ค่ะไม่ว่าอ๋อน้องติ๊กรู้จักบอกรู้จักการรอคอยกันนะคะอ้าวชอบอะไรลูกน้องกระต่ายอ่ะน้องกระต่ายน้องกระต่ายอ่ะแม่สุเอ้ยน้องสุเลือกไปแล้วจ้าไม่ได้ลูกมันซ้ำกันหนูมีสัตว์เยอะแยะเลยเนี่ยหนูชอบอะไรลูกเยอะแยะเลยเนี่ยตัวอะไรลูกตัวอะไรไม่รู้อ่ะตัวนี้ไปเลยโอ้ยแม่ติ๊กแม่ติ๊กดูสิน้องตุ๊กบอกว่าหน้าเหมือนแม่ติ๊กเลยตัวอะไรฮิปอะไรลูกฮิปโปค่ะหนูชอบฮิปโปหนูจะเอาตัวนี้ค่ะไม่ว่าได้เลยค่ะอันนี้ยังไม่มีใครเลือกเลยนะคะชอบไหมคะแม่ตุ๊กบอกว่าชอบตัวฮิปโปโปนะคะจำสัญลักษณ์ของเจ้าฮิปโปโปให้ได้นะจ๊ะจ้าขอบคุณจ้าต่อไปใครเอ่ยอ๋อหนูติ๊กมาคนสุดท้ายเลยเพื่อนสงสัยเพื่อนเลือกไปหมดแล้วหนูติ๊กชอบอะไรลูกโอ้ยมีให้เลือกเยอะแยะเลยเนี่ยแม่วันมีให้เลือกเต็มเลยนี่กล่องที่สองของหนูเหรอคะมีรูปนี้ไหมคะตัวอะไรน้อแพนด้าค่ะแม่วันมีจ้าหนูชอบตัวนี้เหรอจ้านี่ค่ะแม่วันมันเป็นคล้ายกับกล่องที่สองของหนูเลยค่ะอ๋อหนูชอบมันใช่ไหมชอบแพนด้าค่ะเอาหนูแพนด้าค่ะแม่วันหนูจะได้เหมือนกับกล่องที่สองของหนูได้เลยจ้าแม่ติ๊กชอบหมีแพนด้าเขาจะหมีแพนด้ามาทำไมลูกเอามา
มาติดค่ะเป็นสัญลักษณ์ของหนูว่ากระเป๋ามามันน่ารักไหมน่ารักที่ค่ะหนูชอบนี่หนูมีคุณแม่หนูให้คุณแม่ซื้อมาให้เป็นกล่องที่สองจะได้จำได้ง่ายๆโอเคเลยค่ะแม่ติ๊กจะได้จำได้ง่ายขอบคุณค่ะอันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เลือกสัญลักษณ์ของตัวเองไปแล้วและเด็กๆจำได้ไหมคะเด็กๆก็ต้องจำสัญลักษณ์ของตัวเองได้อย่างเช่นเด็กหญิงสุชอบอะไรนะเด็กๆจำได้ไหมเด็กหญิงสุชอบอะไรลูกชอบเจ้ากระต่ายน้อยเพราะเจ้ากระต่ายน้อยมันมีหูอะไรลูกหูยาวๆแล้วก็เป็นสัตว์ที่ทำไมคะน่ารักแล้วก็มีขนทำไมลูกขนปุกปุยมากเลยขนก็นิ่มๆ นะแม่สุบอกหนูรักเจ้ากระต่ายน้อยค่ะต่อไปเด็กหญิงวิวเด็กหญิงวิวชอบอะไรน้อเด็กหญิงวิวเนี่ยเขาบอกว่าหนูอ่ะชอบเจ้าสุนัขค่ะทำไมเด็กหญิงวิวชอบสุนัขเพราะว่าเด็กวิวเขาบอกว่าที่บ้านหนูมีเจ้าสุนัขอยู่กี่ตัวคะ3ตัวแล้วมันเป็นสัตว์ที่น่ารักแล้วก็ซื่อสัตย์รักเจ้าของของมันมากเลยนะคะ เด็กหญิงวิวบอกว่าหนูรักเจ้าสุนัข3ตัวนี้มากเลยค่ะต่อไปเด็กหญิงติ๊กเด็กหญิงติ๊กชอบอะไรนะชอบเจ้าหมีแพนด้าเพราะว่าอะไรคะมันเป็นสัตว์ที่น่ารักนะแล้วเขาบอกว่ามันเหมือนอะไรนะมันเหมือนกล่องดินสอของหนูเลยค่ะแม่ติ๊กก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะหนูชอบอันนี้หนูจะได้จำสัญลักษณ์ของหนูได้นะเด็กหญิงตุ๊กชอบอะไรนะที่มันอยู่ในน้ำอ่ะตัวอะไรนะเด็กหญิงตุ๊กเนี่ยชอบอะไรที่ประหลาดไม่เหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยชอบตัวอะไรก็ไม่รู้คือชอบเจ้าฮิปโปโปฮิปโปเดี๋ยวมันชอบอยู่ในน้ำและตัวมันก็ทำไมคะใหญ่มากเลยนะคะอันนี้เด็กๆสามารถจำสัญลักษณ์ของตัวเองได้หรือยังคะนะถ้ายังจำไม่ได้นะเด็กๆก็ต้องทำไมคะทบทวนดูซิเพื่อนเราอ่ะชอบเจ้าสัตว์ตัวอะไรแล้วเด็กๆก็หารูปของตัวเองมาทำไมคะมาแปะตรงสัญลักษณ์ของตัวเองเด็กหญิงตุ๊กก็ต้องเอารูปของเด็กหญิงตุ๊กมาทำไมคะมาแปะตรงเจ้าสัตว์ฮิปโปโปจะได้รู้ว่านี่เป็นสัญลักษณ์ของเพื่อนเรานะเด็กหญิงตุ๊กชอบเจ้าสัตว์ฮิปโปโปส่วนเด็กหญิงสุชอบอะไรคะชอบเจ้ากระต่ายน้อยมีหูยาวๆขนปุกปุยเลยเด็กหญิงสุก็ต้องหารูปมาทำไมคะมาแปะตรงเจ้ากระต่ายน้อยเพื่อให้รู้ว่านี่เป็นสัญลักษณ์ของฉันเองต่อไปเด็กหญิงวิวเด็กหญิงวิวบอกว่าชอบเจ้าสุนัขตัวน้อยเด็กหญิงวิวก็เอารูปมาทำไมคะมาแปะตรงนี้ตรงสัญลักษณ์เจ้าอะไรคะเจ้าสุนัขเพราะว่าจะได้จำได้ว่าอันนี้เป็นรูปสัญลักษณ์ของเด็กหญิงวิวต่อไปเด็กหญิงตุ๊กชอบอะไรคะชอบเจ้าหมีแพนด้าก็ต้องเอารูปมาทำไมคะมาติดตรงสัญลักษณ์เจ้าหมีแพนด้าทีเนี้ยเพื่อนๆก็จะได้จำได้ว่าเจ้าหมีน้อยนี่เป็นของใครนะเด็กหญิงอะไรนะเด็กหญิงตุ๊กติ๊กเจ้ากระต่ายเป็นของใครนะเป็นเด็กหญิงสุเจ้าสุนักเป็นของใครนะเจ้าเด็กหญิงวิวนะส่วนตัวสุดท้ายเจ้าตัวอะไรนะฮิปโปโปก็เป็นของเด็กหญิงตุ๊กเพื่อนๆจำได้ยังคะคุณครูคิดว่าเด็กๆทุกคนคงจำสัญลักษณ์ของตัวเองแล้วก็ของเพื่อนๆได้นะคะเด็กๆ ก็จะเกิดความภาคภูมิใจวิฉันได้เลือกอะไรเลือกตัดของตัวเองที่เราทำไมคะเราชอบเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ของตัวเราเองนะทีเนี้ยก็จะได้แทนชื่อถ้าสมมติว่ามีรูปเด็กๆจำรูปของเพื่อนไม่ได้เด็กๆ ก็ทำไมคะจำสัญลักษณ์ของสัตว์
นะของเจ้าตัวสัตว์แล้วก็จำชื่อของเพื่อนๆได้นะคะอันนี้นะฮะวันนี้คุณครูให้เด็กๆได้รู้จักสัญลักษณ์ของตัวเองนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะมามีกันบ้านนะคะเรามาทักทายสวัสดีกันก่อนดีกว่านะคะพร้อมยังคะเดี๋ยวเด็กๆมาร้องเพลงพร้อมกับคุณครูนะคะ1 2 3สวัสดีสวัสดีสุขใจที่ได้พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีโอลา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 โอลา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 สวัสดีสวัสดีวันนี้ที่มาพบกันสุขใจพันเธอและฉันพบกันสวัสดีโอลา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 โอลา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 อย่างนี้เด็กๆก็ได้สนุกสนานแล้วก็จำสัญลักษณ์ของตัวเองได้แล้วนะคะต่อไปนะคะคุณครูก็จะมาเฉลยกันบ้านของสัปดาห์ที่แล้วก็คือวิชาภาษาไทยนะคะภาษาไทยคราวที่แล้วคุณครูให้กันบ้านเด็กๆไปก็คือฝึกลีลามือนะคะอันนี้คือการลากเส้นลอยปะนะคะเป็นเส้นโค้งนะครับอันนี้เป็นเส้นโค้งนะคะวิธีการคุณครูได้บอกไปแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาเฉลยก็คือลากเส้นจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนตามลูกศรนะคะตามลูกศรนะคะอันนี้ลากเส้นโค้งป่ะอันนี้ก็ลากเส้นโค้งจากลูกศรนะคะต่อไปอันนี้มันคว่ำใช่ไหมต่อไปอันที่สองมันทำไมคะหงายขึ้นเราก็ลากจากข้างหลังโค้งข้างหลังไปหาข้างหน้าโค้งจากข้างหลังไปหาข้างหน้าอันนี้นะคะต่อไปอันนี้เป็นไงคะมันคว่ำลงอีกแล้วเราก็ต้องลากจากข้างหลังโค้งลงไปหาข้างหน้าข้างหลังโค้งลงไปข้างหน้าตามลูกศรอันนี้ก็เป็นวงกลมลากเส้นเป็นวงกลมลากเส้นตามรอยปากเป็นวงกลมอย่าให้ออกนอกเส้นนะคะเพราะว่าเป็นการฝึกสมาธินะฝึกการลากเส้นโดยที่ไม่ให้ออกจากนอกเส้นตามรอยปากอันนี้ก็เป็นอะไรอีกเป็นวงกลมนะลากโค้งเหมือนเดิมลากโค้งเป็นวงกลมอันนี้ก็เป็นไงคะลากม้วนวิธีการม้วนหัวจากข้างบนลงมาข้างล่างม้วนหัวจากข้างบนแล้วก็คืนไปอันนี้ก็ม้วนหัวโค้งหยักออกมาม้วนหัวโค้งหยักออกมาอันนี้เป็นหัวอะไรคะหัวหยักก็ต้องม้วนหัวแล้วก็ค่อยโค้งหยักออกมาม้วนหัวแล้วโค้งหยักออกมาส่วนอันนี้ก็ทำไมคะม้วนหัวคืนลงม้วนหัวขึ้นลงอันนี้ก็เหมือนกันม้วนหัวขึ้นม้วนหัวแล้วก็ขึ้นลงมาแล้วเด็กๆอย่าลืมเขียนอะไรนะลูกเขียนชื่อแล้วก็นามสกุลแล้วก็เขียนชั้นอนุบาล1ด้วยนะคะอันนี้ก็จบการบ้านเป็นภาษาไทยต่อไปสัปดาห์ที่2นี้คุณครูก็จะให้การบ้านเป็นคณิตศาสตร์นะคะคณิตศาสตร์นะคะอันนี้นะคะก่อนที่เราจะนับจำนวนรูปภาพนะคะคุณครูให้เด็กๆมาทำความรู้จักกับตัวเลขก่อนนะคะไม่เกิน10เด็กๆก็จะได้จำตัวเลขได้นะคะอันนี้1คือเลข1เลข1เป็นเส้นตรงเหมือนเสาธงนะคะต่อไปอันที่2ก็โค้งเหมือนอะไรคะเหมือนคอเป็ดเพราะว่าตรงเนี้ยคอมันทำไมคะคอใหญ่อันที่3ก็คือเลข3เลข3นี่จะหยักตรงก
ลางนะคะต่อไปเลข4เลข4นี่ทำไมคะตัดกันลากเส้นตัดกันต่อไปเลข5เลข5นี่จะขีดเป็นเส้นตรงแล้วก็โค้งแล้วก็แถมมีหลังคาบ้านอยู่ข้างบนนะต่อไปเลข6หัวทำไมคะหัวโตโค้งจากข้างบนลงมาข้างล่างอันนี้เลข6หัวโตต่อไปเลข7ขีดเป็นเส้นตรงเหมือนไม้เท้านะคะต่อไปเลข8นะสัญลักษณ์ก็คือเหมือนไข่แฝดหรือว่าเหมือนแว่นตาก็ได้นะคะต่อไปเลข9โค้งหัวโตข้างบนนะซึ่งกลับกับเลข6นะคะเลข6เนี่ยโค้งจากข้างล่างส่วนเลข9เนี่ยหัวมันจะโตจากข้างบนต่อไปเลข10ก็มี1กับ0อันนี้คุณครูให้เด็กๆรู้จักแค่เลข10นะทีนี้เรามาดูจำนวนการนับจำนวนของตัวเลขนะคะอันนี้คือเลข1นะคุณครูก็มีฝาขวดน้ำเนี่ยคือจำนวนแทนเลข1นะนี่คือก็คือเลข1อันนี้นะคะอันนี้คู่เท่ากับจำนวนเลข1นะคะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นฝาขวดน้ำมี1แล้วก็2นะคะสัญลักษณ์เท่ากับจำนวนเลขอะไรคะเลข2ต่อไปอันนี้เลขอะไรลูก3แล้วก็นับขวดฝานับ1 2 3เท่ากับจำนวนเลข3นะคะต่อไปสีส้มอันนี้คือเลข4เราก็นับจำนวนนะคะนับ1 2 3 4ก็เท่ากับจำนวนเลข4ต่อไปฝาสีแดงเด็กๆนับพร้อมคุณครูเลยนะคะ1 2 3 4 4แล้วก็มาอะไรคะ5เท่ากับจำนวนเลข5นะคะให้ตรงกับจำนวนฝาขวดน้ำที่เรานับเลยค่ะต่อไปเป็นฝาสีฟ้าเด็กๆมานับพร้อมคุณครูนะคะพร้อมยังคะนับจำนวนนะคะ1 2 3 4 5 6ได้6ฝาก็คือเท่ากับจำนวนเลข6นะคะเราก็มาวางให้ตรงกับเลข6ต่อไปเป็นสีอะไรคะสีเขียวสีเขียวเรามาดูสิเอาเด็กๆมาช่วยคุณครูนับสิคะว่าได้เท่าไหร่เอ่ยดูสิมันตรงไหมเอ่ยนับ1 2 3 4 5 6 7ก็คือจำนวนเลข7นะฮะเท่ากับจำนวนเลข7ให้ตรงกับฝาเลข7ต่อไปเป็นสีอะไรเอ่ยสีอะไรคะเด็กๆดูสิต่อไปเป็นสีอะไรคะสีเหลืองนะคะเด็กๆมานับพร้อมคุณครูเลยนะคะพร้อมยังคะพร้อมแล้วนับพร้อมๆกันเลยค่ะ1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้ได้8ก็คือเลข8เหมือนแว่นตาหรือเหมือนไข่8นะคะเท่ากับจำนวน8นะคะต่อไปเป็นสีอะไรเอ่ยเด็กๆช่วยคุณครูดูสิสีอะไรคะเป็นสีน้ำเงินมาช่วยกันนับพร้อมๆกันนะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 8แล้วมาอะไรคะ8แล้วก็มา9
ก็คือจำนวนเลข9เลข9หัวมันจะทำไมลูกหัวโตนะคะจำนวนเลข9ต่อไปสุดท้ายแล้วสุดท้ายคือเลข10เลข10สีอะไรลูกสีอะไรคะเด็กๆ ดูซิสีอะไรมองเห็นไหมคะเป็นสีดำนะเด็กๆมานับจำนวนนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9แล้วก็มา10เลข10มี2หลักก็คือเลข1กับเลข0เท่ากับจำนวนภาพนะคะเด็กๆจำได้ไหมคะถ้ายังจำไม่ได้เด็กๆก็ไปให้คุณพ่อคุณแม่หรือให้พี่ๆช่วยกันทำไมคะช่วยกันหัดนับค่ะเอาละทีนี้เด็กๆก็จะมาดูกันบ้างถ้าเด็กๆรู้จักตัวเลขนะคุณครูเอาแค่เลข10นะเราก็จะมาทำกันบ้านอันนี้กันนะกันบ้านเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะอย่าลืมนะคะเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะคณิตศาสตร์เนี่ยดูสิว่าเมื่อกี้นี้คุณครูให้เด็กๆนับจำนวนตัวเลขให้ตรงกับรูปภาพแล้วอันนี้ก็คือการนับภาพสัตว์ที่แสดงค่าของสัตว์ตัวเลขแล้วก็ระบายสีเท่ากับจำนวนตัวเลขนะคะอันนี้คือเลข0อันนี้คือเลข0ตรงนี้คือเลข1จำนวนสัตว์มีกี่ตัว1ตัวแล้วก็ระบายสีจะสัตว์1ตัวต่อไปอันนี้คือเลขอะไรลูกเลข2นะมีเจ้าเสือน้อยกี่ตัวคะ2ตัวแล้วก็ระบายสีเจ้าเสือน้อยไป2ตัวแต่ต้องมีข้อแม้อยู่นะคะว่าต้องระบายสีเดียวกันไปเอาสีแดงตัวสีดำตัวไม่ได้ถ้าเราระบายสีเหลืองก็ต้องเป็นสีเหลืองหมดทั้ง2ตัวเพราะอะไรคะเพราะว่าคำสั่งเขาบอกว่าให้ระบายสีเดียวกันค่ะนะต่อไปเลข3จากตรงกลางมีเจ้าลิงน้อยอยู่3ตัวนะคะ1 2 3เราก็ระบายลิงกี่ตัวคะ3ตัวสมมุติเอาสีน้ำตาลเราก็ต้องระบายลิงเป็นสีอะไรคะสีน้ำตาลหมดเลยทั้ง3ตัวนะคะต่อไปเจ้าสุนัขมีกี่ตัวเนาะเป็นสัตว์ที่แม่วิวบอกว่าแม่วิวชอบมากเอานับดูสิ1 2 3 4มี4ตัวเราก็ระบายเจ้าลิงน้อยกี่ตัวคะ4ตัวเลยค่ะพอระบายสีเสร็จแล้วแต่ต้องระบายสีเดียวกันนะคะไปเอาสีดำสีแดงสีเหลืองไม่ได้สมมุติถ้าเอาสีเขียวเราก็ต้องระบายสีเขียวหมดทั้ง4ตัวเลยพอเสร็จระบายสีเสร็จแล้วเด็กๆก็มาเขียนอะไรลูกเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็เขียนชั้นอนุบาล1อันนี้คือหน้าที่1นะคะต่อไปคุณครูจะเพิ่มกันบ้านให้เด็กๆอีก1หน้าเด็กๆจะได้มีเวลาทำไมคะทำอีกเยอะนะคะต่อไปมีเจ้าเต่ากี่ตัวเอาเด็กๆนับ1 2 3 4 5 5ตัวเราก็ระบายเต่าไปทั้งหมดกี่ตัวคะ5ตัวด้วยสีเดียวกันนะเต่าสีอะไรคะอ้าวสมมติเอาสีเขียวก็สีเขียวหมดทั้ง5ตัวนะต่อไปเลข6มีเจ้าหมากี่ตัวนะอ้าวเรามาช่วยกันนับค่ะ1 2 3 4 5 6เราก็ระบายม้าทั้งหมดกี่ตัวคะ6ตัวถ้าสมมุติว่าเป็นสีน้ำตาลเราก็เอาสีน้ำตาลทั้ง6ตัวนะคะต่อไปเป็นเลข7นับสิคะมีกี่ตัว1 2 3 4 5 67เราก็ระบายสีให้เหมือนกันทั้งกี่ตัวคะ7ตัวเลยค่ะต่อไปเลข8เจ้าจิงโจ้น้อยน่ารักมากเลยมันชอบกระโดดไปมาเห็นไหมคะนับดูสิ1 2 3 4 5 6 7 8มีทั้งหมด8ตัวเราก็ระบายสีเดียวกันทั้งหมดกี่ตัวคะ8ตัวนะคะต่อไป
ป็นปลาปลามันชอบว่ายอยู่ในน้ำอยู่บนบกได้ไหมไม่ได้มันขาดอากาศหายใจมันก็จะทำไงคะตายเลยอ้าวเรามาช่วยกันนับสิมีเจ้าปลาทั้งหมดกี่ตัวคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9เราก็ระบายสีปลาทั้งหมดกี่ตัวคะ9ตัวด้วยสีเดียวกันเหมือนกันนะคะพอเสร็จจากการระบายสีแล้วเด็กๆ ก็ให้คุณพ่อคุณแม่เขียนอะไรลูกเขียนชื่อนามสกุลของตัวเองเขียนชั้นเสร็จแล้วเด็กๆยังเขียนไม่ได้ก็ให้คุณพ่อคุณแม่ทำไมคะช่วยจับมือหนูหน่อยค่ะช่วยเขียนชื่อเขียนนามสกุลแล้วก็เขียนชั้นนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยเอามาส่งคุณครูหรือว่าให้คุณพ่อคุณแม่ตรวจทานหนูอีกทีนะคะวันนี้เด็กๆก็ได้จบกิจกรรมนะในวันที่สองแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ทำไงคะเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย